ตื่นเต้นมากเพราะว่าคู่ชิงนี่ก็เก่งมาทั้งคู่ได้คะแนนเยอะมาทั้งคู่นะฮะอยู่ที่เพลงผมว่าอยู่ที่เพลงอยู่ที่เพลงอันนี้เป็นเพลงไม่อยากพกเมียขอตัวอย่างครับพี่เอกครับไม่อยากเอาเมียมาเลยนะงานเมียไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเย้ยกลัวเพื่อนมันเย้ยว่ากลัวเมียไอ้จะไม่เอามาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเบียร์ต้องขอเบียร์เมียต้องขอเบียร์เมียมาช่วยงานมาไม่อยากพกเมียฉันไม่อยากเอาเมียมาเลยนะงานเมียไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเย้ยกลัวเพื่อนมันเย้ยว่ากลัวเมียไอ้จะไม่เอามาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเบียร์ต้องขอเบียร์เมียต้องขอเบียร์เมียมาช่วยงานไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่ทูลหัวเพราะทำให้ผัวรำคาญจะเมาให้คลานจะเมาให้การก็เกรงใจจะคุยกับแม่ไม่ก็ไม่สนุกเมียตาลูกเป็นไฟต้องนั่งเป็นใบต้องนั่งเป็นใบหน้ารำคาญไม่อยากเอามาเลยแม่คุณเฮ้ยอยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วรำคาญมาแล้วรำคาญที่กวนใจพอยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปเมียคอยสะกิดเอาไว้งานดีเลยไหมงานดีเลยไหมไม่ได้เมาไม่อยากเอาเมียมาเลยนะงานนี้ไม่อยากพบเมียเลยเราเพราะไม่ได้เมาเพราะไม่ได้เมาต้องนั่งเซ็งขอกลับก่อนเพื่อนเอ๋ยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปยิ่งเซ็งเมียบุญเย็งเย็งเมียบุญเย็งเย็งว่าง่วงนอนจบเร็วว่ะเพลงกำลังสนุกเลยเอาล่ะมาใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวก็รู้กันแล้วเล่นเสียงทำไมพร้อมครับเอ๊ะพี่ครับมาต้นร้องดีนะร้องสนุกด้วยแต่เราเอาเงาเสียงพี่คุณทำได้ใกล้เคียงนะคะก็ต้องยอมรับจริงโอเคครับครับอ้นมาร้องดีกว่าเพลงแรกมีลีลาเสียงก็พยายามให้คล้ายพี่เอกเต็มที่เถอะฟังไปประมาณเหมือนจะเหมือนสอนเพชรแล้วไอ้แกร้องไปแล้วไม่จะว่าจะสอนเพชรมันจะเหมือนสอนเพชรแต่คุณครูเนี่ยพอมาเพลงนี้ก็มาเหมือนตอนที่เป็นตอนนี้เยอะตอนนี้เยอะแสดงว่าเขาเนี่ยลึกซึ้งกับพี่เอกมากถ้าพี่ผมขออนุญาตเหมือนปัจจุบันดีกว่าอย่าใช้คำว่าอายุเยอะปัจจุบันเหมือนปัจจุบันเหมือนตอนนี้พี่เขาไม่กี่ปีพี่ก็รับเงินเดือนแล้วมันแต่อย่าใช้ดีกว่าทำไมกี่ปีจะรับเงินเดือนเรื่องอะไรครับเนี่ยผมรับราชการเอาเหรอกินเงินเดือนรัฐบาลเหรอเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละเท่าไหร่600แสดงว่าอายุ60ยิ่งพูดยิ่งย้ำด้วยไปท้าอย่างนี้ไม่ได้ลูกเขาเป็นแชมป์ก็เลยต้องชื่นชมคุณครูว่าเขาเนี่ยฟังละเอียดมากให้คุณครูแฟนตัวจริงตัวจริงครับตีให้เขา
ก็เลยกล่าวว่าพี่คุณเสร็จแน่ๆเลยนะเออเพราะว่าตอนเพลงใช่คิดไปถึงว่าอุ๊ยโปรมันเป็นเพลงเร็วอุ๊ยพี่ก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะหรือว่าฮ่าอย่างนี้เลยอ่ะโอ้นอ่ะหรือว่าโอ้นอ่ะเราร้องไปจะออกไปทางพี่ยิ่งยงมีสำเนียงพี่ยิ่งยงมันนิดนึงนะยิ่งยงไหนยิ่งยงไหนอย่าปาลามปามเพื่อนพี่นะยิ่งยงยอบลองหามใช่ไหมยิ่งยงยอบลองหามใช่ไหมอย่าโมหะโมหะร้องหัวหายแล้วโมเลยค่ะหนูหงไปหมดวันหลังผมไม่ผลทักเก้าอี้ทักตัวด้วยผมอยากมาจังเลยป้าสนุกอะสนุกแย่ครับแย่ในรอบชิงนี่ทั้งคู่พิสูจน์ว่ามีความหลากหลายของคุณเอกชัยในทั้งช้าทั้งเร็วคุณปกติชอบช้าหรือเร็วถนัดเพลงช้ามากกว่ามันเหมือนกับฟังจนชินชินมากแล้วก็พอเราร้องเพลงนี้ปุ๊บถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยมันจะออกเสียงอย่างนี้ไปเองคุ้นเคยกับเพลงของคุณเอกชัยมากกว่าส่วนคุณอ้วนนั้นน่าจะมีความหลากหลายของเพลงคนอื่นบ้างอะไรบ้างการแสดงอะไรต่างวันนี้อาจารย์คูณร้องได้ดีพอรอบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ร้องไอดอลของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเร็วที่ไม่แต่ว่าแววตารอยยิ้มมาดูเขามีความสุขแล้วก็ดูสนุกเพราะว่าเขาได้พอมาน้องอ้นเต้นเลยแดนมาเลยเออตอนแรกก็นิดๆหน่อยๆพอได้หลังๆแดนมันกว่าเมียอีกค่ะแต่ก็สนุกสนุกสนุกขอบคุณครับพี่เอกชัยครับวันนี้จริงๆต้องบอกว่าผมบอกได้เลยว่าเนื้อเพลง10คนร้อง10คนก็จะไม่เหมือนกับคนหนึ่งวิธีการแบ่งคำร้องการบ่นผ่อนลมหายใจแต่ละช่วงแต่ละจังหวะเนี่ยคุณเขาลูกละเอียดเขาเยอะส่วนอ้นน่ะพี่เอกคิดว่าอ้นเป็นคนที่ฟังเพลงหลากหลายบางทีเหมือนก๊อตก็มีนะเหมือนสอนเพชรก็มีเหมือนยิ่งยงก็มีคือแบบในเพลงเดียวกันเด้อพี่ใช่ที่สำคัญน่ะอ้นเป็นคนที่ร้องเพลงและประดิษฐ์ประดิษฐ์บรรจงตั้งใจให้มันเป็นน่ะเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่ธรรมชาติแต่จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณทั้งคู่แหละเพราะว่าเพลงลูกทุ่งนะปัจจุบันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงและก็หลากหลายหาจุดยืนของเพลงคำว่าลูกทุ่งเนี่ยค่อนข้างจะยากลงทุกวันแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ได้โทษอะไรว่ามันเป็นอะไรเนื่องจากว่าวันเวลามันเปลี่ยนสังคมมันก็เปลี่ยนแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเพลงลูกทุ่งยังเล่าเรื่องความเป็นไทยแท้ยังมีความเป็นอัตลักษณ์อยู่ข้างในครับยังไงก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่ครับชัดเจนครับนะโอเคผู้ชนะของเรานะชัดเจนครับก็คือคุณคูณนะครับคุณคูณนะจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะเป็นเตาแก๊สลัคกี้เฟรมมอบให้ด้วยนะฮะเป็นพิเศษเลยและตอนนี้จะเป็นโอกาสดีครับเคยร้องเพลงกับพี่เอกไหมไม่เคยครับเคยใฝ่ฝันไหมใฝ่ฝันสูงสุดตั้งแต่รู้จักเพลงเอกชัยศรีวิชัยมานะโอเควันนี้ใจเย็น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 อ้าวเขาฝันไว้ว่าเขาจะได้ร้องกับพี่เอกร้องไห้วันนี้ก็เลยอดร้องเลยให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยคือผมเป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงที่ฝึกร้องเพลงแล้วก็มีพี่เอกชัยเป็นต้นแบบแล้วพี่เอกอยู่ไกลเกินเอื้อมเล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหญ่ครับนะเดี๋ยวจะได้ร้องเพลงผ่านเวลาหมดซะแล้วนะโอเคครับท่านผู้ชมครับบอกแล้วว่าคนที่มารายการวาระหนึ่งที่เขาจะได้ก็คือการได้ร้องกับศิลปินที่เขารักแล้วก็ชื่นชอบมาตั้งบางคนตั้งแต่เด็กเลยเช่นคุณคูนเนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่ดีของเขาอย่างในภาคใต้เนี่ยมันเป็นวงดนตรีที่ยาวนานมากอ่ะคือ20กว่าปีเนี่ยมันทำให้คนเวลาหมดนี้ที่เขาอดร้องเลยตายครับฟังเพลงกันเลยนะในช่วงต่อไปโอเคไปฟังการร้องเพลงคู่ครับน้องคูนร้องกับพี่เอกชัยครับเชิญครับสายลมโบกลิ้วพัดเปลวละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจวายวันจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันถิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นนี้มีต้อยต่ำวัดโบสถารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียงดีเป็นที่สักการะบูชาร
ู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจระเข้สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนที่วิ่งเล่นร่มเย็นเอาวิ่งเล่นที่นั่นหลวงปู่คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณอยากไปกราบท่านไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอดขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วัดโพธารามไม่เป็นไรเป็นไรขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้ต้องขอบคุณเงาเสียงที่ทำให้บรรยากาศดีมากๆทุกคนนะครับแล้วก็คนนึงมีความสุขที่สุดคือน้องคูณนะครับน้องอ้นน้องตาน้องโอด้วยน้องคูณด้วยขอบคุณครับครับแล้วก็ต้นฉบับวันนี้โอ้โหสนุกสนานมากคุณเอกชัยนะมาอีกนะพี่นะมาอีกนะขอบคุณครับแล้วก็น้องไพศาลด้วยน้องไพศาลด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคืนวันอังคารกลับมาสนุกสนานแบบนี้นะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงครับสวัสดีครับ